่ะและช่วงนี้ค่ะช่วงอาวุโสสโมสรค่ะเป็นช่วงที่หลายๆคนนี่กำลังรอว่าวันนี้กิจกรรมของเราจะเป็นอะไรใช่ไหมคะหมอผมก็ยังรออยู่อย่างที่เราบอกว่าวันนี้เนี่ยจะพาไปดูการละเล่นว่าวไทยค่ะซึ่งต้องบอกว่าว่าวไทยใช่ว่าวไทยเป็นบรรยากาศที่ย้อนยุคนะคะต้องบอกว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ค่อนข้างน้อยที่เราจะเห็นนะคะอย่างเมื่อก่อนเราแบบเด็กๆไปสนามหลวงไปอะไรเงี้ยเห็นเขาขายว่าวเห็นเขาเล่นอะไรเงี้ยค่ะคุณโนครับพอพูดถึงว่าวค่ะคุณโนนึกถึงว่าวอะไรบ้างครับถ้าอย่างหนูอะถ้าอย่างโนโนจะชอบว่าวงูเพราะว่ามันจะสีสดใช่ไหมคะแล้วก็เวลาอยู่ข้างบนฟ้าเงี้ยหางก็จะเลื้อยอะไรเงี้ยค่ะชอบว่าวงูว่าวเนี่ยของว่าวไทยเนี่ยมีหลายชื่อหลายแบบว่าวงูยังมาที่แบบเด็กๆเราเล่นกันใช่ค่ะว่าวจุฬาใช่ไหมฮะว่าวปักเป้าอีกอันผมไม่รู้คุณโนรู้จักว่าวดุยดุยเคยได้ยินแต่หนูไม่เคยเห็นคล้ายๆว่าวจุฬาครับจะมี2หัวแล้วมันก็มีไอ้ขีดตรงกลางซึ่งเวลาเล่นขึ้นไปแล้วมันมีเสียงนอกจากการละเล่นว่าวแล้วเนี่ยนะครับยังมีการแข่งขันกันด้วยนะโดยเฉพาะยิ่งว่าวจุฬากับว่าวปักเป้าโอ้มีการแบบขึ้นไปสายเขาบอกว่าเป็นคู่อลิกันเลยใช่ไหมคะสองว่าวนี้จะต้องแบบต้องใช้เทคนิคอย่างสูงแล้วก็ศิลปะอย่างสูงมีบางส่วนที่ใช้แบบมีเชือกพิเศษตัดปุ๊บว่าวขาดลอยไปเลยเขาเรียกว่าวขาดลอยมีครับมีหลายแบบแล้วอย่างที่หมอบอกเลยนะคะว่าว่าวจุฬากับปักเป้าเป็นอลีกันใช่ไหมคะครับนี่เลยค่ะกิจกรรมของผู้สูงอายุกลุ่มนี้ค่ะเขามีการแข่งขันกันด้วยแล้วก็มีการทำว่าวเองด้วยนะคะมีเป็นวิธีแบบโบราณอย่างที่เราบอกเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าความสุขของแต่ละท่านนั้นนะคะเวลาเห็นว่าวของตัวเองเนี่ยลอยติดลมบนนั้นจะมีความสุขขนาดไหนค่ะแล้วก็ไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะอยู่แถวพุทธบูชานี่เองค่ะในช่วงของอาวุโสสโมสรค่ะครับชมครับตอนนี้นะคะโนเข้ามาที่ลานกีฬาของชุมชนหลังสวนธนบุรีรมย์ค่ะซึ่งเรามีนัดกับกลุ่มของคุณลุงเกษมนะคะว่าวันนี้จะมาดูกิจกรรมที่สนุกสนานมากของกลุ่มคุณลุงนั่นก็คือการละเล่นว่าวค่ะนี่เท่าที่เห็นนี่กำลังเริ่มกันแล้วค่ะตอนนี้เป็นว่าวจุฬาด้วยสีส้มเชียวสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 อยู่กันคนละมุม2มุมครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับทำอะไรอยู่คะมีติดตาด้วยตอนนี้ลุงจะดัดไม้ในการที่จะทำว่าวจุฬาเพราะว่าไม้ที่มันคดนะถ้าเราไม่ดัดมันการเหลาการอะไรมันก็จะลำบากเพราะฉะนั้นก่อนเราจะเหลาไม้เนี่ยเราต้องทำการดัดเอามาอังๆอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ประมาณนี้ทีนี้เราจะดัดธรรมดาโดยทีเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าต้องใช้น้ำตาลค่ะใช้น้ำตาลหรืออีกบางครูบางอาจารย์บางคนเขาจะใช้น้ำมันพืชน้ำมันพืชเนี่ยมันจะไม่ดำไม่เลอะไม่ตกกระป๋องก็คือนี่ก็จะเป็นขั้นตอนแรกเลยนี่ก็คือจะลงมือทำว่าวอันนี้เป็นว่าวอะไรคะวันนี้ว่าวจุฬาตัวปีแต่ว่าได้ไม้ไผ่มาแล้วก็ต้องมาดัดมาอะไรก่อนใช่ครับการดัดไม้นั้นนะคะคุณลุงเกษมบอกว่าเมื่อเลือกไม้มาแล้วก่อนที่จะนำมาเหลานะคะต้องนำน้ำตาลมะพร้าวมาทาบริเวณที่ต้องการดัดค่ะแล้วค่อยนำไม้นั้นนะคะไปดัดด้วยการเผาไฟค่ะส่วนตัวน้ำตาลที่ทานั้นนะคะจะซึมเข้าไปในเนื้อไม้ค่ะเพื่อให้เนื้อไม้นั้นมีความชุ่มตัวค่ะเดี๋ยวน้ำตาลเขาร้อนเขาเริ่มละลายแล้วพอลุงชำนาญแล้วเรื่องการเทาเนี่ยนึกว่าเรื่องการโดนเส้นดำโดนประจำเนี่ยความหวานน้ำตาลก็จะซึมเข้าไปในเนื้อไม้แล้วเนี่ยกินเหมือนน้ำตาลเผาเออนี่พอมันเริ่มไหม้เยอะแล้วเราก็มาดัดนี่มันจะมีหลายช่องขนาดเอาช่องไหนช่องไหนช่องไหนจะมีช่องนี้ไม่ได้พอดีใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวหลังจากที่นำไม้ไปเผาแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานั้นก็คือการดัดค่ะซึ่งก็ดัดด้วยอุปกรณ์ไม้ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ลุงเกษมนั้นคิดขึ้นมาเองนะคะขั้นตอนการดัดนั้นนะคะก็จะวางไม้ลงไปในร่องที่มีขนาดเท่ากับไม้ค่ะจากนั้นนะคะก็จะดัดไม้ให้ตรงตามความต้องการค่ะขั้นตอนต่อมานั้นก็จะใช้ผ้าชุบน้ำเปล่านะคะมาประคบเอาไว้ค่ะเพื่อให้เนื้อไม้เย็นและไม่คืนตัวนั่นเองค่ะหลังจากที่ได้เห็นคุณลุงเกษมนะคะดัดไม้ไผ่ด้วยน้ำตาลแล้วนะคะตอนนี้ก็มาอีกจุดนึงค่ะที่จะเห็นว่าคุณลุงแต่ละท่านก็จะนั่งเหลาไม้นะคะก็คืออันนี้คือแต่ละคนก็คือเหลาของตัวเองเลยอ๋อแล้วสมาชิกในกลุ่มเราจริงแล้วมีประมาณกี่คนนะคะ6-7คน6-7คนจากที่เราไม่เคยรู้จักกันว่าชมรมนี้นะว่าชมรมนี้เราก็
ไปอยู่ในวงการสำหรับพ่อมหาจำเริญนี่ก็สนั่นนะนี่ลุงอะไรนะคะสนั่นลุงสนั่นถนอมทรัพย์หรือสนั่นถนอมศิลป์เฮ้ยถนอมทรัพย์เนี่ยอย่าพูดนำเขาเป็นครูว่าวทำว่าวมานานหลายสิบปีแล้วก็ทำว่าวแข่งด้วยมืออาชีพที่ทำว่าวแข่งก็ได้มาถ่ายทอดให้กับผมบ้างให้คนนี้บ้างให้ลุงกระเต็มให้กับคุณหยอยคุณลุงหยอยแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็จะเป็นนั่นเขาเป็นมาก่อนคุณนี่คุณลุงอะไรคะลุงชัยลุงชัยจะเรียกเขามิตรชัยบัญชาก็ได้มิตรชัยบัญชาหรือพ่อมหาจำเริญอ๋อคนนี้พ่อมหาจำเริญคือตอนนี้แต่ท่านนี้คือไม่ได้ทำงานแล้วใช่ไหมคะอย่างคุณลุงนี่ได้ทำตรงนี้ทำงานกันไหมคะหรือว่านี่คือเป็นยามว่างเลยกิจกรรมยามว่างเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานของส่วนตัวบ้างอะไรบ้างอย่างลุงนี่ก็เป็นงานมีงานชุมชนอยู่ง่ายๆก็คืองานหลังเกษียณใช่เรียกว่ายามว่างใช้ภูมิปัญญาให้เกิดไปอยู่ที่เฉยเดี๋ยวตะคิวเดี๋ยวง่ายกินอะไรกินมานั่งเหลาไม่ไผ่ดีกว่าเนาะแล้วทำเสร็จแล้วได้ออกกำลังกายกันด้วยคุณลุงหาแล้วคุณลุงเล่นการเล่นว่าวเนี่ยเล่นมากี่ปีแล้วคะโอ้ยนับไม่ตั้งแต่เด็กนะหลายสิบปีเลยสิบปีเนาะตั้งแต่หนุ่มๆเลยไหมคะหรือตั้งแต่เด็กๆเลยครับก่อนก็เล่นแต่เด็กๆแม่ก็ทำให้แม่ก็ทำเก่งค่ะแสดงว่าวิชานี้ก็ถ่ายทอดมาจากคุณแม่อย่างเงี้ยเหรอคะคุณลุงหมายถึงตัวการเล่าว่าวอะไรของเราเนี่ยมันสนุกตรงไหนอะคะว่าวอ่ะก็เหมือนกับตัวเราแม่ถ้าไปโหได้บนฟ้าแม่ก็เหมือนกันนะถอดใจไปแทนว่าวแบบนั้นอ๋อเวลาเล่นว่าวนี่คือหัวใจเราไปอยู่บนฟ้ากับว่าวด้วยอย่างเงี้ยเหรอคะแบบนั้นนะยิ่งมันขึ้นสูงเท่าไหร่ยิ่งแบบยิ่งแบบเท่เลยไหมลุงถ้าเวลาไปแข่งกับเขานี่วันนี้ทำไมลุงเทพเขาเป็นเท่าเหตุอะไรกลับมาต้องแก่ทั้งคืนนะมันไม่ได้นอนเครียดอยู่กับว่าวนี่แหละใช่ ต้องบอกว่าวันนี้นะคะการที่โนได้มารู้จักกับกลุ่มของคุณลุงเกษมและเพื่อนๆนะคะนอกจากจะได้ทั้งความสุขแล้วก็ความสนุกสนานแล้วนะคะยังได้รู้จักวิธีการทำว่าวจุฬาแบบโบราณด้วยค่ะซึ่งในปัจจุบันนั้นนะคะก็หาดูได้ยากเต็มทีค่ะและนี่ก็คือว่าวจุฬาที่เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะพร้อมที่จะขึ้นสู่ท้องฟ้าวันนี้ค่ะนี่คือมันสายอย่างนี้แล้วก็กระตุกกระตุกหน่อยป่ะคะช่วงที่มันแบบแกว่งๆเพราะว่าอาการตรงตัวมันไม่ค่อยดีว่าวอีกหนึ่งตัวค่ะคือปักเป้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้แล้วก็มีหางด้วยเดี๋ยวโนจะลองส่งว่าวให้กับลุงเสมค่ะจับตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้ใช่ๆพอดึงให้เติมความระบบเอ้าเอ้าหนูปล่อยเลยนะปล่อยเลยหนูเห็นขยักหน้าหรือพอไม่ต้องกระโดดใช่ไหมคะไม่ต้องโดดสองตัวหนึ่งไงสองตัวขึ้นอยู่งานสีส้มอ่ะไม่ขาดไปตัวไม่มีไม่ขาดติดอยู่ไม่จะได้ขาดเลยไม่ขาดติดแก้วงานแก้วดูแล้วแต่มันต้องเอาตรงนี้ออกก็เดินมาหาดิกี่พันอ่ะเออกี่พันเนี่ยฮะคุณไปเดินกระตุกไม่ได้ไงล่ะมีงานนี้ไหมสนุกมันอยู่ตรงไหนคะสำหรับของคุณลุงมันก็อย่างเงี้ยที่เขียนเองมันจะอย่างเงี้ยผมก็มาให้เจ้าเหมือนกันนะไม่ทราบเหมือนกันแต่เล่นแล้วมันสนุกเงี้ยเหรอ มันสนุกตรงที่ต้องคอยแก้เชือกเวลามันพันกันอย่างเงี้ยเหรอคะหรือว่ายังไงแต่เห็นมันขึ้นสวยก็พยายามทำแหมสวยดีนะมันขึ้นสูงอย่างนั้นค่ะมีวันไหนที่แบบว่าไม่ได้มาเล่นไหมแล้วแบบรู้สึกงุนงานงุนงานเลยนะถ้ามีว่าต้องมาให้ได้ทำไมอะคะมีลมปุ๊บพยายามจนได้อะแล้วก็ต้องขยันทำด้วยไม่ใช่ทำโดยบังคับไม่ได้ทำด้วยเจตนามืดค่ำค่ำค้างคืนค้างอะไรทำทั้งวันทั้งคืนก็ได้มันเป็นยังไงคือถ้าพูดถึงว่าวนี่คือแบบเต็มที่เลยเต็มที่ถ้ามีเวลาว่างปุ๊บเล่นไม่เคยเห็นลมนี่มีไหมคะเห็นลมแล้วรู้สึกแหมลมแบบนี้มันน่าเล่นว่าวจริงๆอะไรแบบนี้ไหมคะคือเป็นสายเลือดเลยว่างั้นค่ะแล้วอีกความสนุกหนึ่งหนูอยากรู้ว่าเวลาเรามาเจอกันเพื่อนๆอะไรเงี้ยความสนุกมันอยู่ตรงนั้นด้วยไหมคะด้วยด้วยด้วยเฮ้ยพวกเนี้ยเอ้ยตรงทีนั่นชักทีค่ะแบบนั้นได้เจอคนที่คุยภาษาเดียวกันเนาะใช่ไหมคะ
ือหนึ่งสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราเองทำกันแล้วก็มีความสุขที่สำคัญก็คืออยากที่จะอนุรักษ์ว่าวจุฬาของไทยเอาไว้ด้วยใช่ไหมคะลุงแน่นอนเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นศิลปะและวัฒนธรรมค่ะนะและก็ที่เขาตั้งกระทรวงกันมาอะไรสำนักวัฒนธรรมหรือกระทรวงวัฒนธรรมการกีฬาและท่องเที่ยวนี่ก็เหมือนกันคือก่อนนี้เขาเรียกว่าเพณีการแข่งว่าวใช่ไหมแล้วก็เป็นวัฒนธรรมก็ควรอนุรักษ์เอาไว้ถ้าใครทำเป็นถ้าเป็นไม่เก่งก็ไปหาคนที่เก่งๆต่อเติมยอดมันจะได้อย่างมาหาลุงเกษมได้ไหมคะได้เลยโทรศัพท์ผมก็สอนฟรีคุยไม่คิดแต่ถ้าจะซื้อนี่ต้องขายนะเพราะว่าทำยากมากค่ะทำยากจริงอย่าไปต่อนะเวลาซื้อว่าวจุฬานี่อย่าไปต่อราคานะคะทำยากจริงๆขอบคุณมากนะคะคุณลุงขอบคุณค่ะสวัสดีครับลุงเสนาขอบคุณค่ะที่สำคัญนะคะคุณลุงยังฝากบอกมาอีกค่ะว่าหากใครนะคะที่สนใจวิธีการทำว่าวแบบโบราณแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะติดต่อมาที่กลุ่มของคุณลุงได้ทันทีค่ะซึ่งคุณลุงบอกว่ายินดีที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับทุกเพศทุกวัยเลยค่ะหรือใครนะคะที่สนใจจะมาเข้าร่วมกิจกรรมอยากที่จะมาเล่นว่าวกับกลุ่มของคุณลุงนั้นก็ยินดีมากๆค่ะเพราะนอกจากจะได้ความสุขความสนุกสนานแล้วนะคะคุณลุงบอกว่ายังถือเป็นการช่วยกันสืบสานและอนุรักษ์การเล่นว่าวของไทยไม่ให้สูญหายไปอีกด้วยค่ะนี่ต้องบอกว่าสนุกสนานกันมากค่ะสนุกสนานครับค่ะในสมัยก่อนเนี่ยนะครับเท่าที่ผมเคยอ่านมาอ่านมาใช่ที่ผมเคยอ่านมาอ่านมายังไงครับการละเล่นสำหรับเด็กๆผู้ชายเนี่ยมีหลายแบบนะฮะปีนต้นมะขามเก็บมะขามเทศเล่นหนังสติ๊กใช่ไหมหนังสติ๊กที่ยิงไงใช่ไหมฮะลูกข่างแต่สุดยอดนั่นคือการละเล่นว่าวถ้าเราจะเล่นกันในช่วงหน้าร้อนใช่ไหมฮะมีลมใช่ไหมมีลมมีลมว่าวเคยอ่านมาว่าแถวสนามหลวงหนูทันนะหนูทันตอนสมัยสนามหลวงแบบยังมีว่าวขายเยอะๆอยู่อะไรเงี้ยมีลานให้แบบไปนั่งเล่นอะไรเงี้ยสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะพาบุตรหลานนะคะไปเรียกว่าไปดูให้เห็นว่าหน้าตาของว่าวโบราณเป็นยังไงวิธีการทำนี่ก็สามารถที่จะไปรวมกลุ่มกับคุณลุงเกษมได้นะคะหรือว่าคุณผู้สูงอายุท่านใดเนี่ยอยากที่จะไปแจมเพราะว่าอุ้ยเราเองก็มีเหมือนกันนะสมัยหนุ่มๆหรืออะไรเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะไปแจมกับกลุ่มนี้ได้นะคะแล้วก็ใครก็ตามนะคะที่มีกิจกรรมสนุกๆแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะแนะนำเข้ามาในรายการของเราตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้หรือว่าเข้ามาที่ Facebook ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะหมอเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกลับมาพบกันในช่วงของอาวุโสอาสาค่ะ